ครูเต้ยอภิวัฒไม่ทิ้งความเป็นครูค่ะรู้ซึ้งไม่คิดว่าจะเอ่ยคำนี้ครูสลากล่าวถึงครูเต้ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแต่งเพลงชื่อดังถ้าหากพูดถึงสถานการณ์ที่ครูเต้ยกำลังเผชิญอาจจะต้องเลือกเลยละค่ะว่าอยากจะให้สังคมให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหรือว่าจะต้องให้เขาเลือกเส้นทางยังไงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องนะคะที่หลายท่านรู้จักกันอย่างดีค่ะกรณีที่ครูเต้ยอภิวัฒน์บุญอเนกนักร้องลูกทุ่งอินดี้คนดังเจ้าของเพลงดังหลายล้านวิวไม่ว่าจะเป็นฮาไอหน้าใหม่อยู่บ่ได้อีล่าเอ๋ยและมีอีกหลายบทเพลงเลยละค่ะซึ่งในด้านของครูเต้ยนั้นรับราชการเป็นครูสอนวิชาศิลปะศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ที่โรงเรียนบ้านกุฏธาตุจังหวัดขอนแก่นก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถูกตั้งข้อสงสัยว่าเอาเวลาไหนไปสอนนักเรียนทำสื่อการเรียนการสอนบ้างรวมทั้งจ้างผู้อื่นมาสอนแทนหรือไม่เพราะตารางงานเนี่ยดูแน่นขนาดตลอดทั้งเดือนเลยซึ่งครูสลาเองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตข้าราชการครูที่ลาออกมาเป็นนักแต่งเพลงแบบเต็มตัวเมื่อโด่งดังก็มีทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และไม่เคยลืมสิ่งที่ตัวเองเคยผ่านมาในด้านของครูสลาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีครูเต้ยค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าอยากจะให้กำลังใจครูเต้ยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูเต้ยเวลานี้นั้นสังคมมีสิทธิ์ที่จะท้วงติงและคิดว่าครูเต้ยเองเนี่ยก็รับฟังอยากให้สังคมให้โอกาสครูเต้ยซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเพียงแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวในสถานการณ์ที่ครูเต้ยกำลังเผชิญอยู่นี้อาจจะมาถึงจุดที่ว่าจะต้องเลือกตัดสินใจแล้วและเชื่อว่าครูเต้ยเองเนี่ยจะเลือกเส้นทางที่ลงตัวที่สุดให้กับตัวเองและสังคมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ